จากทักษิณชินวัตรสู่เศรษฐาทวีสิน6บทเรียนที่สังคมไทยได้เรียนรู้มาการเมืองไทยได้หรือเสียอะไรเรามาร่วมถอดบทเรียนนี้ไปพร้อมๆกันมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยได้เห็นผู้นำจากตระกูลชินวัตรและเครือข่ายพวกพ้องก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึง4คนและพวกจากคนนอกอีก2คนที่สืบทอดนโยบายและแนวคิดเดียวกันการบริหารประเทศของพวกเขานำมาซึ่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นเฉพาะพวกพ้องและกลุ่มของพวกเขาเท่านั้นส่วนเขาจะหล่อเลี้ยงประชาชนผู้ยากไร้ด้วยระบอบประชานิยมก็มาพร้อมด้วยความขัดแย้งและปัญหาที่สะสมมาจนถึงปัจจุบันทักษิณชินวัตรผู้สร้างนโยบายประชานิยมที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยณขณะนั้นแต่การใช้อำนาจได้ขัดแย้งกับฝ่ายต่างๆนำไปสู่ความขัดแย้งยืดเยื้อและเกิดการรัฐประหารนโยบายหลายอย่างของทักษิณและพรรคไทยรักไทยรวมถึงพรรคเพื่อไทยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สิ่งที่สำคัญคือการทิ้งรอยร้าวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ยังคงส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบันสมัครสุนทรเวชสืบทอดนโยบายของทักษิณในนามพรรคพลังประชาชนได้นำนโยบายประชานิยมมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแต่ไม่ว่าจะบริหารประเทศไปในทิศทางใดก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเมืองนอมินีของทักษิณภาพแห่งการโกงและคอร์รัปชันเชิงนโยบายยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนการประท้วงและความขัดแย้งของฝ่ายตรงข้ามจึงทำให้นายสมัครสุนทรเวชหลุดออกจากตำแหน่งด้วยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญลำดับที่3นายสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยของทักษิณสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายสมัครสุนทรเวชในขณะที่มีการประท้วงอย่างรุนแรงและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อทำให้เขาไม่สามารถจะเข้าทำเนียบได้และถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชนลำดับที่4ยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นน้องสาวสุดที่รักของทักษิณชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยไม่ว่าจะถูกยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนจนกำเนิดพรรคเพื่อไทยแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของทักษิณก็มาเป็นคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้มาถึง250กว่าเสียงได้นำนโยบายประชานิยมจากแนวคิดของทักษิณมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็คือนโยบายจำนำข้าวอันอื้อเฉามหากาพย์รวมถึงเตรียมนโยบายนิรโทษกรรมสุดซอยให้กับทักษิณเพื่อให้เขากลับมาบ้านแล้วทักษิณก็ได้กลับมาจริงๆแต่เขาได้หันซ้ายหันขวาแล้วก็คิดว่าความปลอดภัยยังไม่มีก็เลยวางแผนหนีออกจากประเทศโดยการขออนุญาตไปดูโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนานถึง17ปีส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ถูกการประท้วงอย่างรุนแรงจากกลุ่มกปปส.ณขณะนั้นนำไปสู่การถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกทั้งที่ขณะนั้นยุบสภาแล้วรักษาการอยู่ด้วยการโยกย้ายในทวีปเปลี่ยนสีอย่างมิชอบในที่สุดก็ถูกรัฐประหารลำดับที่5นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีส้มหล่นจากการแย่งชิงมาจากพรรคก้าวไกลที่ได้รับการเลือกตั้งอันดับที่1เพราะว่าเกิดการโหวตร่วมเลือกนายกจากสว250คนจากพิษของรัฐธรรมนูญปี60รวมกับดีลรักลังกาวีของนายทักษิณชินวัตรกับกลุ่มอนุรักษ์เดิมเกิดการตบัดสัตว์ครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือจะต่อต้านเผด็จการด้วยกันแต่ณขณะนั้นพรรคเพื่อไทยได้ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวมีกินมีใช้มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันอันนี้คือคำพูดของอุ๊งอิ๊งและให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะไม่จับมือกับเผด็จการแต่ในที่สุดเขาก็ได้ทำสัญญาปีศาจกับเผด็จการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเศรษฐาทวีสินเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างอาณาจักรแสนสิริมีกำไรเป็นแสนล้านแต่ไม้ตายของกลุ่มของทักษิณชินวัตรในนามพรรคเพื่อไทยครั้งล่าสุดก็คือประชานิยมโดยใช้นโยบายเรือธงคือแจกเงิน 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตให้กับประชาชน50ล้านคนเป็นเงินถึง500ล้านบาทปัญหาวุ่นวายกับการหาเงินใน
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำขนาดนี้แถมด้วยอภินิหารลึกลับกับการตั้งนายพิชิตชื่นบานซึ่งมีคดีตกค้างอยู่นายเศรษฐาครั้งแรกไม่ยอมตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรพยายามผลักดันให้เกิดการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเหมือนกับมีความลับอะไรแปลกๆทำให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายเศรษฐาทวีสินตั้งนายพิชิตชื่นบานด้วยการขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอาคนที่มีคดีติดตัวมาเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายนายเศรษฐาทวีสินก็ถูกถอดถอนด้วยความผิดอย่างรุนแรงผิดจริยธรรมนำไปถึงอาจจะถูกถอดถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็รับตำแหน่งใดๆในทางรัฐบาลตลอดชีวิตก็เป็นได้ลำดับที่6อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรเข้ามารับตำแหน่งนายกคนที่31ของประเทศไทยแล้วเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดอายุเพียง37ปีด้วยการที่อุ้งอิงเป็นคุณหนูจากตระกูลชินวัตรไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารงานบริษัทใดๆอย่างเต็มรูปแบบไม่มีการใช้มันสมองในการพินิจพิเคราะห์ในการแก้ปัญหาแต่เขากลับต้องมารับภาระในการเป็นนายกบริหารประเทศไทยซึ่งถ้ามันเป็นบริษัทเล็กๆของตระกูลชินวัตรก็ว่าไปอย่างอยากทดลองไงก็ทดลองแต่เขาเอาประเทศไทยมาทดลองการบริหารของลูกสาวเขาแล้วพวกเราประชาชนคนไทยจะต้องทำยังไงถึงจะปรับตัวให้เข้ากับนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความรู้ทางการเมืองแค่วันแรกที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เกิดแถลงการที่มีคนเขียนสคริปต์ให้แล้วสคริปต์นั้นมันก็ล่องลอยเป็นน้ำประทับเหมือนไปก๊อปมาจากหนังสือวาทกรรมโอหานทั่วๆไปเท่านั้นเองแล้วยังเจอนักข่าวต่างประเทศพุทธบอล่อปลาสร้างคำถามซึ่งเกี่ยวกับประเทศจีนบุกรุกอาณาเขตแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคุณอุ๊งอิ๊งไม่เข้าใจคำถามกับตอบว่าเรามีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับประเทศจีนจบและประเทศกูโป๊ะแตกนายกไร้สมรรถภาพแล้วประเทศไทยเราจะฝากความหวังไว้กับคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณทักษิณจะเข้ามาช่วยกอบกู้ประเทศนี้ให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูด้วยระบบประชานิยมของเขาในความเป็นจริงแล้วณเวลานี้มันเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่เพราะประชานิยมมันเป็นการแจกเงินชั่วคราวแต่ปัญหาของประเทศมันจะต้องปรับปรุงโครงสร้างอย่างครั้งยิ่งใหญ่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยได้เห็นผู้นำจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยผ่านนายกรัฐมนตรีจากกลุ่มของทักษิณมาถึง6คนตั้งแต่ทักษิณชินวัตรสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจนทั่วโลกกล่าวขานว่าเป็นทักษิณจากระบอบประชานิยมของเขาแต่ก็มาด้วยความขัดแย้งทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มพวกพ้องจนเกิดการรัฐประหารถึง2ครั้งจนกระทั่งเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยจากคนนอกถูกปลดออกจากการแต่งตั้งมิชอบจนกระทั่งไพ่ใบสุดท้ายของตระกูลชินวัตรอุ้งอิ๊งแพทองธารได้เข้ามาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งถึงเขาจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับ1เป็นอันดับ2ด้วยคะแนน141คะแนนเป็นคะแนนที่ต่ำตกต่ำที่สุดของพรรคเพื่อไทยแถมยังตบัดสัตว์อีกแล้วความเชื่อถือต่อทั้งพรรคเพื่อไทยและก็เสถียรภาพทางการเมืองจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะถูกพวกเขานำพาไปในทิศทางไหนพวกเราก็ต้องจับตาและติดตามกันอย่างมีสติแล้วก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ไม่ให้ประเทศเราลงเหวไปกับตระกูลนี้เพราะระบอบประชานิยมมันน่ากลัวเกินที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดหรือยังกดเดี๋ยวนี้แล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลาตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้คงอยู่กับเราตลอดไปอย่างมีความสุขและแลกเปลี่ยนคอมเมนต์อย่างสนุกสนานสลัดเน่า